ที่ใครเหมือนอย่างอัมมาดเอาเท่าที่ข้าทราบนี้ก็ฟ้องร้องท่านเกรงว่าให้ฝาบาทอ่านคงไม่จบภายในวันเดียวทูลฝาบาทกระหม่อมข้าเข้าใจท่านอาป้ายและแต่เท้าสุเคอต่างก็เป็นคุณนางชั้นผู้ใหญ่ของฮ่องเต้องค์กรช่วยกันดูแลราชสำนักนี้ทำให้ราษฎรใต้ล่าเป็นสุขเรื่องหนังสือประวัติราชวงศ์หมิงเขาจะพิจารณาอย่างละเอียดสำหรับเรื่องปิดล้อมที่ดินใครก็ห้ามบุ่มบามไปยังข้าเอาไปเจ้าควรทุ่มเทเวลามาจับกุมพักฟ้าดินถ้าไม่เพราะข้าเห็นว่าเจ้าบาดเจ็บหนักเพราะเฉินจิ้นนานข้าก็คงสืบหาเรื่องลอบสังหารคราวก่อนตั้งนานแล้วเอาละพวกเจ้าออกไปได้ผมท่านคุณลาไปยังท่านกงกงท่านต้องการจะให้ข้าไปขโมยหนังสือแต่ในระหว่างนี้เนี่ยมันมีเรื่องยากอยู่นะเรื่องยากอะไรอ๋อคืออย่างนี้สองวันมานี้ข้าเล่นพนันจนเงินหมดระหว่างทางที่กลับมาเจอขันทีคนหนึ่งเขามาขวางทางข้าไว้จะเอาเงินข้าให้ได้ก็ไม่มีทางยอมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้าก็เลยตีกับเขาพวกเราปะทะกัน300เพลงแล้วไงเจ้าแพ้เขาใช่ไหมแหมจะไม่แพ้ได้ยังไงเล่าเขาเก่งบู๊แต่ว่าข้าไม่เก่งแต่มันก็ยังดีนะที่แพ้ไปแค่นิดเดียวเองอ๋อใช่แล้วนี่กงกงเจ้าขันทีคนนี้ยังบอกด้วยว่าเขาจะมาประลองกับข้าทุกวันและต้องให้ข้าชนะเท่านั้นเขาถึงจะไม่ต่อแย่ข้าอีกกงกงท่านลองคิดดูสิถ้าเขามาต่อแย่ข้าทุกวันแล้วข้าจะจัดการเรื่องให้ท่านได้ยังไงขันทีคนนั้นชื่ออะไรอยู่ฝ่ายไหนเขาบอกว่าชื่อเสี่ยวเสียนจืออายุพอๆกับข้านี่แหละอยู่ฝ่ายไหนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าจะขอให้ข้าสอนกังฟูให้เจ้าใช่หรือไม่ถ้าบอกว่าไม่สอนก็คือไม่สอนมันว่ามึงเองนะจริงๆแล้วกงกงถ้าไม่สอนข้าก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้บ้าคนนั้นน่ะมันก็ไม่เป็นกังฟูเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีแรงเยอะเท่านั้นแหละข้าหาทางออกเองได้ยิ่งแต่ว่าข้าคิดว่ามันแปลกๆนะตอนนั้นข้าทับหลังเขาไว้แต่เขากลับพลิกตัวขึ้นมาข้าตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้ข้าจะจับไหล่ของเขาเอาไว้แล้วก็บีบคอให้แน่นข้าจะดูซิว่าเขาจะพลิกตัวได้ยังไงเสร็จข้าแน่จับไหล่ของเขาแล้วจะมีประโยชน์อะไรจะพลิกตัวได้หรือไม่อยู่ที่กำลังตรงเอวใช้กำลังเอวเจ้าควรใช้เขากดจุดตรงเอวเขาเอาไว้มานี่สิข้าจะถ่ายทอดให้ได้ไหนจุดไหนชี้ดิไม่ชี้อ่ะเอาเลยความสะดวกแค่กงกงเอาเลยเสี่ยวเซียนเจเสี่ยวกี้จือเสี่ยวกี้จือไม่รักษาเวลาเอาซะเลยเรียบร้อยเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเจ้ามาเลยมาเลยนี่โอ้ยเป็นนี่อย่างนี้
กอุ้ยบี้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 ตอนนี้ปวดทั้งตัวแล้วใช่ไหมโอ้ยสบายตัวมากเลยเป็นไปได้ยังไงอ่ะอย่างนี้ต้องเจอสองนี่ทำท่านี้ได้ยังไงได้บ้านเจ้าน่ะสิรีบปล่อยมือข้าหน่อยดินะจะยอมแพ้ไหมยอมแล้วยอมโอ้โหเจือดเลยอ่ะนี่มันท่าบ้าบอลของเจ้าเนี่ยไอ้ยาตำราพิชัยยุทธนี่เขาบอกว่าไงนะทหารไม่กลัวอะไรนะไม่กลัวระเบิดเหรอไม่ไหนกลัวดูบายหรือเปล่าอ๋อใช่เออเอาละไม่ว่าไรอันได้เลยสารศอกไปซะหลายดอกเลยจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกเออจริงสิเจ้าก็เป็นเพลงมวยเหมือนกันเหรออาจารย์ของเจ้าเป็นใครอ่ะชะไม่ยอมบอกข้าไม่อยากรู้ก็ได้แต่ข้าจะบอกให้เจ้ารู้เอาไว้นะถึงเจ้าจะเป็นมวยข้าก็ไม่กลัวหรอกพรุ่งนี้จะมาประลองกับเจ้าอีกและข้าต้องชนะนี่เสือกุจิต่อให้พวกเราประลองกันอีกร้อยเพลงเจ้าก็ชนะข้าไม่ได้กลัวแต่เจ้าจะไม่กล้านะสิเชื่อข้าแล้วกลัวถ้าไม่มาก็ขี้ขาดนะสิดีงั้นข้าไปละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่เรียบร้อยปิดทำไมเราไม่ได้จับนมซะหน่อยมาดิถ้าไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปโดนกงด่าเละเลยไปได้แล้วอะไรนี่แน่บ้างดิเจ้าบ้านี่มาหลอกจับนมข้าพรุ่งนี้อย่าเบี้ยวนะไม่เจอไม่กลับมาอยู่แล้วไม่เจอไม่กลับเสียอุ้ยเจอทำอะไรเล่นลูกเต๋าอยู่ฮะน้อยกล้าโกหกข้าเล่นลูกเต๋าเสียงเป็นแบบนี้เหรอวันนี้ประลองเป็นยังไงบ้างล่ะเหม็นเจ้าพูดอะไรเลยก็ไม่มีอะไรให้พูดอะแพ้เขาอีกแล้วใช่ไหมล่ะนี่ท่านยังกล้าพูดอีกเหรอวิธีที่ท่านสอนไม่มีประโยชน์เลยสักนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันต้องมีตัวอย่างให้เห็นรอแป๊บนี่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เลยท่านดูสิใช้วิธีที่ท่านสอนเมื่อวานนี้จับเอวเขาไว้แน่นเลยกอดคอเขาเอาไว้แต่ผลที่ออกมาก็คือเขาไม่รู้สึกอะไรสักนิดนึงแถมยังพลิกตัวมากดข้าเอาไว้ด้วยข้าก็เลยไอ้บีบคอเขาแล้วผลออกมาก็คือเขาแค่ยกขาข้าอ้าข้าก็หน้าทิ่มล้มเหมือนหมากินอื้อเลยหลังรถเจ้าไร้ประโยชน์ไม่ใช่วิธีข้าไร้ประโยชน์ฮะนี่วิธีพวกนี้ที่ท่านสอนข้าเนี่ยข้าเอาไปใช้หมดแล้วมันยังไร้ประโยชน์อีกอย่างนั้นเหรอแล้วเขาใช้มือตีที่หน้าอกเจ้าใช่หรือเปล่าล่ะใช่แล้วใช่คือว่าเขาพักทุบมาที่หน้าอกข้าเนี่ยเขาต้องมีอาจารย์สอนโอ้มีหน้าล่ะเขามีอาจารย์สอนแล้วอาจารย์ของเขาเป็นใครอ่ะเขาใช้ฝ่ามืออย่างต่อเนื่องบวกกับมือขวาจับเป็นคังฟูของพักบูตึงพักบูตึงเหรอท่านกงท่านอยู่พักไหนอ่ะถ้าอยู่พักเซาหลินฮะพักเซาหลินเหรอเย้พวกเขาพักบูตึงมาเจอกับพักเซาหลินของเราจะต้องถูกข้าตีจนพ่ายแพ้ยับเยินแน่นอนยกกางเกงขึ้นหางจุกตูดวิ่งหนีไปเลยข้ายังไม่ได้รับเจ้าเป็นลูกศิษย์จะบอกว่าตัวเองอยู่พักเซาหลินได้ยังไงแหมท่านกงเสี่ยวสวนจือคนนั้นน่ะเขารู้ว่าข้าเป็นคนของท่านหาว่าข้าแพ้ให้เขามันก็ต้องขายหน้ามาถึงท่านด้วยจริงหรือเปล่าวะถ้าท่านขายหน้างั้นพรรคเซาหลินของเราก็ต้องขายหน้าด้วยเช่นกันกลยุทธ์ที่เสี่ยวเสียนจือใช้คือฝ่ามือต่อเนื่องของบูตึงพวกเราต้องใช้ฝ่ามือขวาจับตำรับเซาหลินมาต่อกรกับเขาเสี่ยวกุยจือคราวที่แล้วพวกเจ้าสองคนปรับมือกันยังไงวันนั้นน่ะกงข้าถูมือจนร้อนและคิดท่าเอาไว้ได้แล้วทีนี้ท่านระวังให้ดีนะเฮ้ยย่า
ไอ้บ้าอ้ายปล่อยมือก่อนปล่อยมือไอ้ปล่อยขยับแพ้ยอมแล้วไอ้18ท่าขวาจับนี้แกต้องสอนใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นยืนให้ดีอยู่เงี้ยเหรอเฮ้ยไม่ไหวอ่ะไหวยืนขยับยืนนิ่งๆ2ชั่วโมงฮะข้ากงกงแต่ข้าปวดฉี่ไม่อนุญาตข้าปวดถือก็ได้อ่ะไม่อนุญาตโอ้ต้องอั้นไว้เหรอเนี่ยเอียงไงโอ้ยมีพระราชองค์การกงหวินเฉิงกงถิงหลงฟังพระราชองค์การเป็นบัญชาจากสวรรค์ฮ่องเต้มีพระราชองค์การพ่อค้าสามสี่จวงหวินเฉิงยึดครองที่ดินเป็นของตนรังแกประชาชนทั้งยังเรียบเรียงประวัติราชวงศ์หมิงเคารพราชวงศ์เก่าต่อต้านต้าชิงมีโทษใหญ่หลวงตามกฎของต้าชิงทรัพย์สินที่ดินตระกูลจวงถูกยึดเป็นของหลวงชายทุกคนจะถูกคุมขังไว้ที่เมืองหลวงรอรับการลงโทษจบราชองค์การไอ้เท้าตระกูลจวงทำความผิดอันใดฮ่องเต้ที่ได้ลงโทษสถานหนักเช่นนี้ไม่เป็นธรรมเลยแต่เท้าพ่อหลวงจวงหวินเฉิงขอพบแต่เท้าสู่เกิดสังหาสู่เอ๋อจะไปไม่ได้นะจวงหวินเฉิงจวงทิ้งหลงลองดูประวัติราชวงศ์หมิงเล่มนี้สิหลังนี้แต่เท้าสู่เกิดสังหาก็ช่วยพวกเจ้าไม่ได้แต่เท้าเหตุใดแค่หนังสือเล่มเดียวทำไมตระกูลข้าต้องรับโทษหนักเช่นนี้ใต้เท้าต้องให้เป็นโทษสถานเบาก็ควรต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดต้องมีการสอบสวนพวกท่านสุกเอาเผากินเช่นนี้หรือตาชิงจะไม่มีคือมีแปรแล้วเจ้าไม่เคยได้ยินว่าฮ่องเต้คือกฎหมายหรอกเหรอใครที่กล้าขัดพระราชองค์การต้องถูกฆ่าทั้งหมดอย่าเสียเวลาพูดกับพวกเขาเอาตัวไปหมดรับไปเดี๋ยวเจ้าทิ้งหลงไม่ยอมหรอกพวกเราต้องการพบแต่เท้าสุขเถาหาแต่พูดมากไปแต่พูดมากไป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 เท้าจิ๋วเอ๋ช่างเอ๋ช่วงเอ๋กวงหวินเฉิงเนี่ยข้าต้องเสี่ยงกับการประกาศพระราชองค์การเหตุใดจะยังเอาครอบครัวพวกเขามาคุมขังไว้ที่เมืองหลวงอีกเอาไปข้าเป็นกังวลว่าหากพวกเราฆ่าคนเพื่อแย่งที่ดินแค่อ่านหนังสือประวัติราชวงศ์หมิงเกรงว่าเมื่อเศร้าเปล่าอยู่ต่อหน้าฮ่องเต้จะไม่มีน้ำหนักนักดังนั้นข้าจึงคิดว่าพวกเราต้องเอาจวงหวินเฉิงและสมาคมฟ้าดินมาเกี่ยวข้องกันมีแค่วิธีนี้เท่านั้นพวกเราถึงจะจัดการกับซูเคอร์ซาฮาได้อย่างอยู่หมัดอืม
มีเหตุผลเศร้าเป่าในสมาคมฟ้าดินมีคนเอาข่าวมาบอกท่านบ่อยๆไม่ใช่เหรอมันหมายความว่าอย่างไรข้าเสียกับการทรยศต่อคำสาบานไม่เคยเป็นเพราะเรื่องเงินทองข้ารู้อยู่แล้วเจ้าทำเพื่อตำแหน่งของหัวหน้าเจ้าเท่านั้นเอาป้ายก็เล็งเห็นที่เจ้ามีอำนาจสูงในพรรคฟ้าดินเอาแต่ปล่อยข่าวให้กับกลุ่มอินทรีดำมันก็ดูใช้คนไม่เหมาะกับงานไปนิดหนึ่งคุกใหญ่ในฝ่ายสิงปู้ของเมืองหลวงกำลังคุมขังครอบครัวพ่อค้าชาวสานซีจวงเอินเฉิงพรุ่งนี้เที่ยงคืนกลุ่มพรรคฟ้าดินจะบุกคุกแต่การบุกครั้งนี้จะไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอนบุกไม่สำเร็จแล้วพวกเขาจะได้กลับหรือไม่ยังยุนเฟิงท่านละเลือนซะแล้วบุกไม่สำเร็จก็ไม่มีทางได้กลับแน่นอนพ่ออุบักไต่ตรองเอาเองเถอะทำไมถึงไม่มียามเลยเราต้องช่วยครอบครัวเจริญเฉิงออกไปได้ไม่ใช่เหรอไม่ต้องพูดแล้วไปเอาอย่างนี้ก็แพ้สิดื่มอีกแก้วนั่นพอแล้วข้าไม่ดื่มละสุราเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทเสียงก้อยจื่อฮะโครนบนหน้าเจ้าทำยังไงนะฮะทำไมถึงได้หน้าชายจังเออแหมตำรายานี้น่ะมันมีการทำขึ้นโดยเฉพาะของหมอหลวงประจำตัวฮ่องเต้องค์กรเพื่อให้พระสนมตงเออใช้รักษาใบหน้าแล้วต่อมานางกำนันคนหนึ่งของพระสนมตงเออน่ะเอายาตำรานี้มอบให้กับไห่กงกงถ้าพวกเจ้าอยากรู้ว่าโคลนพ่อหน้านี้ทำยังไงก็ลองไปถามไห่กงกงดูสิเอ้ยน่าสนนะนี่เหลือข้าวอันนี้แทงนี่แทงนี่แทงแล้วข้าวแทงข้าวแล้วเหรอเอาละมาวิญญาณฟ้าวิญญาณดินออกสูงนะออกสูงออกสูงสูงสูงต่ำต้องสามอีกแล้วคิดเรียบรวบเลยจ่ายมาจ่ายมาเลยจ่ายมาเลยได้ไหมไม่เปรี้ยวหรอกจริงๆไม่ไหวมากเงินทองเรากินกันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเชี่ยเชี่ยหมดโทษไปเชี่ยเรียบเลยกินอยู่คนเดียวน้องกุ้ยเฮ้ยน้องกุ้ยดื่มเราสองพี่น้องขอกระวานหนึ่งจอไม่ต้องเกรงใจมาไม้ไหนวะน้องกุ้ยคือว่าวันที่พวกเราสองคนยืมเจ้าไป20ตำลึงเกรงว่าจะขอติดไว้ก่อนนะเฮ้ยแค่20ตำลึงเองติดไว้ก่อนก็ได้น้องกุ้ยอายุยังน้อยแต่ว่ากลับมีน้ำใจกว้างขวางไอ้ย่าหาได้ยากจริงๆแล้วน้องอย่าเกรงใจเลยนะพี่น้องกันทั้งนั้นถูกมากที่สำคัญก็คือยืมแล้วมันต้องคืนแบบนี้ถึงจะถือว่าเป็นคนชั้นสูงแต่ถ้ายืมแล้วไม่คืนก็ไม่ใช่คนชั้นต่ำแล้วให้คุณตัวคุณตัวใช่แล้วใช่แล้วน้องกุ้ยจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราสองคนเลยใช่แล้วใช่แล้วหาพวกเราติดหนี้เจ้าก็ติดอย่างสบายใจเจ้าบอกว่าไม่คืนก็ไม่รีบร้อนใช่ไหมอ๋อไม่รีบร้อนหรอก
มีอะไรให้รีบร้อนเล่าถ้าหากว่าเงินเป็นของข้านะพวกเจ้าไม่คืนข้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเงินเนี่ยมันเป็นของไห่กงกงเนี่ยสิหรือว่าเจ้าจะให้ข้าไปถามไห่กงกงดูไหมไอ้แบบนั้นไม่ได้นะคิดดูนะถ้าไห่กงกงรู้เรื่องนี้เข้าแค่เขาขยับนิ้วพวกเราก็ตายกันแล้วไม่หรอกนะไห่กงกงไม่มีทางแต่พวกเจ้าแม้แต่ปลายเล็บเขาจะไปเก็บเงินที่อูกงกงน่ะไอ้ยาทำที่ไม่ได้ใหญ่เลยอูกงกงขยับปากเจ้าว่าเราสองคนจะรอดอยู่อีกเหรอแล้วพวกเจ้าว่าควรทำไงดีล่ะจะให้ข้าแบกรับอยู่คนเดียวตลอดไปไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าก็เห็นหน้าข้าแล้วคราวก่อนไห่กงกงน่ะกดหน้าข้าจนป่านี้ยังไม่หายบวมเลยหรือว่าน้องกุ้ยมีเรื่องอะไรที่พวกเราพอช่วยได้ไหมบอกมาได้เลยเห็นนะใช่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 โอ้มีอยู่เรื่องนึงที่พวกเจ้าพอจะช่วยข้าได้คืออะไรเหรอพูดเร็วเร็วเร็วพาข้าไปพบห้องเต้ที่ห้องทรงอักษรสิเนี่ยเรื่องนี้ฮะทำไมไม่ได้เหรอไอ้ย่าน้องกุ้ยจะมีเรื่องอะไรที่อยากจะพบห้องเต้เฮ้ยแค่จะไปมีเรื่องอะไรได้เล่าผู้เจ้าสองคนก็รู้เข้ามาอยู่ในวังก็หลายปีแล้วแต่ว่าแม้แต่ห้องเต้หน้าตาเป็นยังไงข้าจะไม่รู้เลยอะแหมพูดขึ้นมาทีไรก็รู้สึกขายหน้าทุกทีจริงนี่ข้ารู้ว่าผู้เจ้าสองคนเป็นคนคอยปฏิบัติห้องเต้อยู่ข้าก็แค่อยากให้ผู้เจ้าสองคนพาข้าไปพบเขาหน่อยแบบนี้ข้าก็มีหน้ามีตาไม่อายใครแล้วคือน้องกุ้ยเกรงว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะนั่นสิใช่ไม่ค่อยเหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะใช่ไหมเถอะต้องโทษที่ข้าไม่มีวาสนานะงั้นคงต้องไปบอกกับไห่กงกงแล้วว่าพี่น้องตระกูลวนยืมเงินแล้วไม่คืนอ่ะอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจลุ่มๆก่อนน้องอุ้ยน้องอุ้ยให้พวกเราคิดดูก่อนนะคือได้ข้าสองคนพาเจ้าไปก็ได้มีบางเวลาที่ห้องเต้จะเขียนหนังสืออยู่ที่นั่นแต่ว่าเจ้าไปมองได้แค่แป๊บเดียวห้ามพูดเด็ดขาดรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยห้ามไอแล้วห้ามเฮ้ยวางใจเขาหน้าหมู่นี้อากาศไม่เย็นไม่ไอหรอกหน้าแล้วข้าก็ไม่ได้กินถั่วไม่ผายลมอยู่แล้วดีดีงั้นพรุ่งนี้พอได้เวลาพวกเราจะไปตามเจ้าดีดีดีงั้นพูดด้วยเราไปก่อนนะขอบก่อนนะไปไปลีเลยอย่าลืมล่ะไอ้พวกโง่แค่นี้ก็เรียบร้อยเจ้าตองรับพี่พวกนี้มันโง่อยู่ที่ข้าคิดว่าจริงๆเหรอพวกมันจะพาข้าไปห้องหนังสือถ้าหากว่าโชคดีได้เจอกับห้องเต้กลับไปที่นี่ชุนย้วนคงจะมีเรื่องให้โมแล้วล่ะเฮ้ยไม่ต้องจับไม่ต้องจับเขาบอกเจ้าแล้วเขากินเหล้ามาตั้งแต่สามขวบแค่นี้ไม่เมาเราทางนี้มันไหนอ่ะควรจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีอ่ะเลี้ยวขวาเหรอความใจนะเฮ้ยไห่กงกงก็กลับมาแล้วข้ามีข่าวดีมาบอกอะมีกระไดด้วยขาไปกระไดไม่มีเอาละไม่ต้องส่งแล้วก็ถึงแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินกันใหม่เอาละทีนี้พวกเจ้ากลับกันได้แล้วไห่กงกงก็กลับมาแล้วจะพวกนี้เอาผลไม้มาให้ด้วยอันนี้เป็นชุดให้กินแล้วความจะอ้วกมันทำอะไรแข็งเร็วเข้าเร็วเข้า
ไปนอนดีกว่าแย่แล้วไปทำเรื่องร้ายอะไรมาถึงได้วิ่งมาแบบนี้คือกงๆตอนนี้มีหนึ่งข่าวดีแล้วก็หนึ่งข่าวร้ายท่านอยากจะฟังเรื่องไหนก่อนดีล่ะฮะฟังเรื่องดีก่อนก็แล้วกันพี่น้องตระกูลวันละปากกับข้าว่าพรุ่งนี้จะพาข้าไปที่ห้องทรงอักษรดีมากแล้วข่าวร้ายล่ะกองกองข้าจะมีชีวิตอยู่ไปถึงพรุ่งนี้แล้ววันนี้พวกพิงไวเหล่าอูหลอกให้ข้าหลอกข้าได้เอาเงินข้าข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่ได้ไร้สติดื่มเข้าไปมากมายอย่างนั้นนะแล้วข้าก็เดินเข้าไปในตำหนักหนึ่งขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงของผู้หญิงเจ้าเรียนรู้หาสิตายแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นนักกำนันหรือว่าพันสนมหรือว่าหญิงกันล่ะเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคงไม่ใช่นางกำนันหรอกนี่คงห้องนั้นหอมอบอวลแม้แต่ถังฉี่ยังมีน้ำแข็งเลยหมอนและผ้าห่มปักลายดอกไม้ด้วยอะกงๆถ้าไม่ใช่เพราะท่านสอนให้ข้ามีสติไม่ว่าเรื่องอะไรข้าก็เกือบจะไม่ได้กลับมาแล้วน่าจะเป็นนางน่าจะเป็นนางใครกันเหรอเจ้าหนีออกมาได้ก็ดีแล้วในวังมีขันทีมากมายนางจำไม่ได้แล้วว่าเป็นใครเสี่ยวุ้ยเจอในวังหลวงแห่งนี้เจ้าต้องระวังตัวให้มากห้ามทะเลาะทะล่าช่วงเวลาที่ยังหาคัมภีร์42บทไม่เจอห้ามก่อเรื่องเด็ดขาดเข้าใจไหมครับไปนอนซะกงกงท่านก็รีบพักผ่อนนะถวายบังคมฝ่าบาทไม่ต้องมาพิธีขอพระไทยฝ่าบาทข้าบอกได้ไม่ใช่หรือว่า
เมื่อหนังสือประวัติราชวงศ์หมิงเขาจะพิจารณาก่อนเอาป้ายเหตุใดเจ้าถึงจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเจ้าเองทูลฟ้าบาทหม่อมฉันตรวจพบหลักฐานชัดเจนพิสูจน์ได้เห็นว่าคนเขียนหนังสือประวัติราชวงศ์หมิงจวงเอิญเฉิงคบคิดกับพรรคฟ้าดินเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนถ้างั้นแต่ถ้าสู้เขาจะอธิบายยังไงว่าทำไมเมื่อคืนวานขนของพรรคฟ้าดินถึงได้บุกเข้าไปในคุกฝ่ายสิงปู้เพื่อวางแผนช่วยจวนเอิงเฉิงนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เรื่องแบบนี้จะหลอกลวงกันได้อย่างไรคืนวานยังมีคนหนึ่งที่ถูกยามจับตัวได้ตอนนี้ยังถูกขังอยู่ในคุกเลยจะว่ายังไงขอฝ่าบาทโปรดตรวจสอบคนคนนี้ต้องไม่ใช่คนของพรรคฟ้าดินแน่ต้องมีคนยุยงสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาแน่นอนไม่สู้เขาซะจะพูดถึงใครกันแน่หากไม่อยากให้ใครรู้ก็ไม่ควรจะกระทำเอาละพอแล้วทูลฟาบัตโปรดตรวจสอบในเมื่อเตท้าสุเขให้ร้ายบอมฉันทะเพียงนี้ก็ขอให้ฟาบัตไปตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อหาความจริงพะยะไม่ต้องหรอกเอาไปทำตามที่เจ้าบอกกันแล้วกันฟาบัตออกไปกันก่อนไปพะยะค่ะฟาบัตนี่ข้าวันจือเสียวันจือโทนพ่อหน้าข้าน่ะคงไม่ทำให้ฮกเต้ตกใจใช่ไหมเจ้าได้คิดเยอะมากเกินไปแล้วนี่เจ้าน่ะก้มตัวลงต่ำนะแล้วก็ก้มหน้าให้ต่ำก็พอแล้วจำได้ยังแต่ว่าข้าไม่เคยเจอหน้าฮกเต้มาก่อนเลยคนระดับล่างเจอหน้าฮกเต้จะต้องทำอะไรพูดอะไรบ้างอ่ะพี่ชายทั้งสองสอนข้าด้วยเนอะหากเจ้าเจอฮกเต้จะต้องถวายคำนับฮกเต้ใช่นี่ๆทำแบบนี้นี่ดูนี่แบบนี้ปากเจ้าต้องพูดเลยว่าฟาบาทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นเถอะขอเหมือนข้าเป็นฮ่องเต้ไงก็ไม่รู้จะบอกเจ้าให้นะห้ามเงยหน้าเด็ดขาดแล้วห้ามจ้องหน้าฮ่องเต้ด้วยใช่รู้จักประโยคนี้แล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดแล้วถ้าฮ่องเต้ถามข้าข้าไม่ต้องพูดเหรอพวกเราสองพี่น้องอยู่ในห้องหนังสือมาตั้งหลายปีแล้วฮ่องเต้ไม่เคยถามอะไรเลยดังนั้นน้องกุ้ยเจ้าน่ะคิดมากเกินไปแล้วเนาะนั่นน่ะสิเจ้าต่อสองตัวนี้มันทึ่มชะมัดเลยเวลาแบบนี้ห้องเต้จะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเล่าพวกเจ้าคิดว่าข้าโง่เหรอจำได้แล้วใช่ไหมจำได้แล้วนะจำได้ไหมเดินที่เตือนนี่แหละว้าวเก้าอี้ตัวใหญ่ชะมัดเลยขอข้าขึ้นไปนั่งหน่อยนะไม่ได้เดินนะเดินมั่วซั่วสิปะโถเอ้ยเจ้าน่ะไม่ได้เต้เท่านั้นที่เดินตรงนั้นได้เดินข้ามแบบนี้เออเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวฮ่องเต้ก็เข้ามาแล้วเจ้าหลบอยู่ข้างหลังนี่คอยแอบมองฮ่องเต้สักพักก็พอตอนที่ฮ่องเต้อ่านหนังสือเขียนอักษรห้ามส่งเสียงดังหากฮ่องเต้สูงกริ้วขึ้นมาอาจจะเรียกทหารมาลากตัวเจ้าไปตัดหัวก็ได้เออนะข้ารู้แล้วห้ามไอห้ามจามแล้วก็ห้ามตดด้วยเฮ้ยห้องส่งอักษรสำคัญไม่แพ้ที่อื่นนะคำพูดจะไม่น่าฟังห้ามพูดใช่แล้วจริงด้วยคำพี42บทเดี๋ยวข้าขอตัวไปดูทางนั้นหน่อยนะทำไมมีหลายเล่มจังแล้วมันเล่มไหนอ่ะเฮ้ยเจ้ารู้จักข้าแต่ข้าไม่รู้จักเจ้านี่นะนี่น้องกุ้ยมานี่มาอ๋อมานี่เวลาดีแล้วฮ่องเต้ยังไม่มาเกรงว่าวันนี้คงไม่มาแล้วล่ะพวกเรากลับกันเถอะข้าว่าพวกเจ้าสองพี่น้องไปกันก่อนเถอะข้าขอทำธุระแป๊บนึงไม่ได้นะน้องกุ้ยใช่ว่าพวกเราสองคนไม่อยากช่วยพวกเราสองคนมาห้องส่งอักษรวันหนึ่งก็แค่เครื่องช่วยยามทำความสะอาดเสร็จก็ต้องออกไปอีกครู่พอทหารยามเดินมาตรวจเห็นหน้าของเจ้าจะต้องสอบสวนเจ้าแน่เลยพวกเราทุกคนก็ต้องรับโทษไปด้วยเอ้ยข้าก็แค่ล้อพวกเจ้าเล่นเท่านั้นเองจะล้อได้ไม่ได้นะไอ้เจ้าอย่าเจอฮ่องเต้พวกนี้คอยลองวัดดวงดูใหม่ก็แล้วกันเนาะงั้นก็ดีแล้วงั้นเราไปเถอะไปนะนี่ข้าจะบอกเจ้าให้นะถูกต้องนั่นน่ะสิไม่ใช่สถานที่ธรรมดาเลยนะก็มันเป็นที่ของฮ่องเต้นี่นะใช่ไหมใช่เขาห้องส่งอักษรไม่ต้องจะทำให้สนใจเขาไม่ได้พี่ชายทั้งสองขอบคุณมากนะถ้าจะไปทางนี้ก็ได้เหรองั้นพวกเราก็ไปแล้วนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้แล้วเจอกันใหม่ได้
ไปแล้วว้าวนี่ฮ่องเต้เสด็จว้าวสวยจังมาถึงห้องทรงอักษรถ้าไม่นั่งเก้าอี้มังกรตัวนี้ก็มาเสียเที่ยวนะสิจงขี้ข้าบังอาจใครก็ได้มาลากคอมันไปตัดหัวเดี๋ยวนี้ลืมตัวใครจะยืนหรือเปล่าเฮ้ยปากพาจนนี่คัมภีร์42บทใช่หรือเปล่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อักษรสองตัวยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเอ๊ะ24คัมภีร์42บท24อักษรไม่ครบเนี่ยอีฟาบาทฟาบาทท่านพิจารณาไปถึงไหนแล้วพะยะค่ะขนาดนี้ยังไม่ยอมจัดการสักทีฟ้าบาทฟ้าบาททูลฟ้าบาทสุโกซาฮาคบคิดกับพรรคฟ้าดินวางแผนทำชั่วหลักฐานก็แน่ชัดอยู่แล้วขอฟ้าบาทตัดสินใจอย่างเร่งด่วนประหารชีวิตเขาซะเถอะเอาไปข้าจับคนมามากมายมาคุมขังเป็นเพราะหนังสือเล่มเดียวรัษฎรใต้ล่ะก็ด่าว่าข้าจิตใจคับแคบแล้วหนังสือโบราณว่าไว้ดีห้ามปากคนยากกว่าห้ามน้ำท่วมฟ้าบาทหาหนังสือพวกนั้นมีประโยชน์แผ่นดินของพวกเขาจะตกไปอยู่ในมือของพวกเราต้าชิงได้อย่างไรหม่อมฉันว่าฟ้าบาทส่งหนังสือพวกนั้นให้น้อยลงจะดีกว่าจะได้มายิ่งอ่านยิ่งเลอะเลือนที่หม่อมฉันช่วยเอาแผ่นดินมาให้ฮ่องเต้องค์ก่อตายไม่ได้อาศัยหนังสือแต่เป็นการตัดสินที่เฉียบขาดผู้พักดีตบรางวัลผู้ที่ไม่พักดีก็ลงโทษไปคุณนางช่วยอย่างสุขสหาคนนี้ต้องตัดสินประหารชีวิตเจ้านี่มันโหดร้ายยิ่งนักแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วว่ามันชั่วเอาไปจะฆ่าสุขสหาให้ได้เพื่ออะไรกันแน่หรือว่าเป็นอย่างที่เขาพูดจะมีความเห็นแก่ตัวมุ่งร้ายใส่ความเขาโทษฝ่าบาทคือหม่อมฉันจะเห็นแก่ตัวอะไรได้ถ้าไม่ใช่เพราะทำเพื่อราชสำนักของต้าจิงรากฐานทุกอย่างที่ฮ่องเต้ไทจูฮ่องเต้ไทจงทรงสร้างมาไม่อาจล้มเหลวในมือของหลานเขาโดยเด็ดขาดคำพูดเรื่องคู่ของฝ่าบาทหม่อมฉันไม่เข้าใจว่าหมายความเช่นไรเผลออุบเลยอีกแล้วฮะเอาไปจนดีบังอาจยิ่งนักกล้าไร้มารยาทต่อฮ่องเต้เฮ้ยจะพูดจาเหลวไหลข้ามีเรื่องต้องทูลฮ่องเต้ใครไร้มารยาทต่อฮ่องเต้กันแน่ฮะนี่เดี๋ยวจะกล้าพูดว่าไม่ได้ทำอีกเหรอเจ้าเข้ามาใกล้ฮ่องเต้ขนาดนี้ทำไมดูเจ้ากำมัดสั้นแน่นเจ้าคิดจะต่อยฮ่องเต้อย่างนั้นใช่ไหมยังมีอีกนะจะฆ่าสู่ฆ่าซาฮานะฮ่องเต้ทรงเป็นคนตัดสินเองฮ่องเต้ทรงอยู่เบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อาจจะลุกรานได้แต่ว่าเจ้ากล้าบีบคั้นฮ่องเต้2 3 4 5 6 7 8ครั้งได้จะคิดว่าเจ้าใหญ่กว่าฮ่องเต้อย่างนั้นเหรอสรุปก็คือเจ้าคิดกบฏใช่ไหมเจ้าไม่น่าดูข้าดูกว่าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยประมาณอย่าไปฟังคำพูดเหลวไหลของเจ้ากษัตริย์คนนี้ข้าเอาไปเป็นคุณนายที่พักดีอย่างแน่นอนเดี๋ยวก็เจอหน้าลิงหรอกจะหลบไปก่อนไปให้ยังข้าเอาไปเอาไปข้ารู้ดีว่าเจ้าเป็นขุนนางที่มีความดีความชอบ
ถ้าบุกโจมตีข้าศึกในสนามรบจึงไม่ได้สุภาพดังเช่นปัญญาชนข้าไม่โทษเจ้าขอพระทัยฝ่าบาทอย่าบาดส่วนเรื่องสุขสาหาข้าจะจัดการให้เราจนข้าได้ทูลกับไทเฮาแล้วจะออกพระราชองการเองฝ่าบาททรงพระปรีชาคือความโชคดีของต้าชิงอย่าบังถอยไปจะกลับไม่ได้แล้วถอยยังข้าเฮ้ยฝ่าบาทเฮ้ยลิงหลอกเจ้าไอ้เมื่อยหน้า